ในพวกของภาคทางด้านธุรกิจด้วยที่เป็น corporate account นี่นะครับเนื่องจากว่านโยบายของด้านที่เราได้พูดคุยกันเราควรจะต้องคิดว่าถ้าเราต้องการอยากจะให้เขาอยากให้ทางด้านของกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่ม corporate เนี่ยนะครับทำในเรื่องให้ซื้อตั๋วของเราเนี่ยเราควรจะต้องมีการที่เราจะพูดคุยกันในรายละเอียดโอเคกีเป็นเค้กนะครับคือเหมือนเราจะให้ส่วนลดที่โปรโมชั่นเราจะให้อะไรพิเศษให้เขาคือมันก็เป็นแพ็กเกจอยู่แล้วเพราะว่า corporate เนี่ยเขาซื้อเป็นแพ็กเกจปกตินี่เรามีสัดส่วนจาก corporate ลูกค้า corporate เท่าไหร่ corporate นี่อยู่ที่ประมาณอย่างที่เรียนได้ทราบว่าปีนึงก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านนะครับ 3,000 ล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วถือว่าไม่ได้มากมายเท่าไหร่เพราะว่าเราจริงๆแล้วยังไม่ได้มากมายประมาณจริงๆแล้วไม่ถึงประมาณ 5% ประมาณ 5% ของทั้งหมดของรายได้รวมนะครับแต่คอร์ปอเรทในที่นี้นี่ไม่ได้หมายความนี่เฉพาะในประเทศไทยนะแต่ยังมีคอร์ปอเรทต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางด้านผมได้ให้นโยบายกับทางด้านของสายการทางด้านของฝ่ายขายไปทั้งหมดนี้ก็คือว่าเป้าหมายแรกก็ต้องเป็นเป้าหมายในลักษณะที่เป็นคอร์ปอเรทเพราะถ้าเป็นคอร์ปอเรทแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับมีเป็นรายได้ประจำในส่วนของเรานะครับแล้วมันเป็นฟิวเจอร์เพอร์เชสซิ่งด้วยเพราะเขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อทีเดียวเขาซื้อทั้งปีนะครับเขาซื้อทั้งปีเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นราคาที่เราสามารถที่จะพูดคุยตกลงได้นะครับแล้วก็เป็นแพ็กเกจในการขายในการให้บริการของเราด้วยอย่างนี้วันนี้เซ็นไป 2,500 ล้านบาทรวมกับปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ10,000 ล้านนะครับประมาณเป็น10,000 ล้านเท่ากับว่าปีนี้เราได้ประมาณเท่าไหร่นะจริงๆแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วแอคเคาท์ของทางด้านของคอร์ปอเรทเนี่ยเป็น10,000 ล้านนะเป็น10,000 ล้านบาทนะไม่เอาแค่ลูกค้าในประเทศเขาเปรตในประเทศพี่จะได้จริงๆแล้วนี่เป็นตัวอย่าง7 อันนี้พี่เมื่อกี้พี่พูด 3,000 ล้านบาทนี่คือ7 บริษัทมีเฉพาะ7 บริษัทครับผมทั้งหมดคือ10,000 ล้านทั้งหมดจะเป็น10,000 ล้านบาทเท่าไหร่รวมภาคราชการด้วย10,000 ล้านจำฮะตัวเลขผมจำไม่ได้แน่ไม่ได้ครับไม่ใช่ 2,500 เหรอคะ 2,500 ล้านนี่เฉพาะนี่เฉพาะ7 บริษัทและ 3,000 ล้านเมื่อกี้ที่พี่พูดก็นี่ประมาณนี้กับ 2,500 ด้วยใช่ไหมคะปีหน้าจาก10,000 ล้านเราจะโตอีกเปอร์เซ็นต์ค่ะพอเรามาลุกจริงจังคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราขายอยู่ที่เป็นตรงนี้มันไม่ได้เป็นในลักษณะที่เป็นแบบอะไรเป็นแบบเอาจริงเอาจังนะครับไม่ได้เอาจริงเอาจังในลักษณะที่แบบว่ามาดูกันในรายละเอียดว่าเราควรจะต้องมีกลยุทธ์อะไรยังไงที่จะให้บริการลูกค้ากลุ่มประเภทแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือโอกาสที่เราจะมารีวิวกันใหม่นะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นชัดเจนโดยการลงนาม MOU กันมันก็เหมือนกับว่า MOU นี่ก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับสาธารณชนโดยทั่วไปก็รับทราบแล้วนะครับว่าธุรกิจภาคธุรกิจเนี่ยนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยให้การมีอะไรมีคอมมิชเมนต์ที่เราที่จะมาใช้บริการของการบินไทยที่แล้วอย่างนี้เนี่ยแนวโน้มถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยปีหน้าเราคิดว่ามันเป็น MOU ปีต่อปีไหมหรือว่ายังไงคะวิธีการคือวิธีการก็คือ MOU เนี่ยเราอาจจะมารีวิวกันเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดใน MOU ว่าจะต้องให้อะไรเพราะแต่ละ account ก็ต้องแตกต่างกันไปถูกไหมครับแต่ละ account ก็ขึ้นอยู่กับวอลลุ่มของแต่ละ account ด้วยว่าการให้บริการของ account ประมาณนี้ต้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้า10,000 กว่าล้านก็ประมาณเกือบ 10% แน่ 10% กว่าก็ประมาณ 200,000 ครับผมอันนี้คิดว่าลูกค้า account